เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยต่อมานะคะจะเป็นคำถามท้ายบทของเรื่องโพลิเมอร์ข้อแรกเขาถามว่าให้พิจารณาสมบัติของพลาสติกต่อไปนี้กอไก่โพลียูรีเทนเนี่ยแข็งแรงมากยืดหยุ่นคงงอได้น้อยเมื่อได้รับความร้อนสูงจะแตกหักและเป็นเท่าขอไข่โพลีโพพิลีนเนี่ยมีความหนาแน่นค่อนข้างต่ำและมีความแข็งแรงและเหนียวยืดหยุ่นได้เมื่อได้รับความร้อนจะหลอมเหลวเมื่อเย็นลงจะแข็งตัวและนำไปขึ้นรูปใหม่ได้คอควายโพลีเอทิลีนชนิดความหนาแน่นสูงมีความหนาแน่นและจุดหลอมเหลวสูงกว่าโพลีโพพิลีนเมื่อได้รับความร้อนจะอ่อนตัวและสามารถเปลี่ยนรูปร่างกลับไปกลับมาได้หลังจากนั้นโจทย์เขาก็สั่งให้นักเรียนเนี่ยเขียนโครงสร้างของพลาสติกโพลียูรีเทนโพลีโพพิลีนแล้วก็โพลีเอทิลีนโดยให้จุดอันนี้เป็นสัญลักษณ์กลมแทนโมโนเมอร์ของพลาสติกแต่ละชนิดในส่วนของข้อนี้เนี่ยเขาให้เขียนโครงสร้างแทนโมโนเมอร์ของพลาสติกแต่ละชนิดโดยที่ให้เขียนโครงสร้างของพวกโพลียูรีเทนโพลีโพพิลีนแล้วก็โพลีเอทิลีนตามที่เขากำหนดมาให้มาดูในส่วนของข้อแรกกันก่อนเลยก็คือในเรื่องของโพลียูรีเทนโพลียูรีเทนเนี่ยเขาให้มาเนี่ยลักษณะของโพลียูรีเทนเนี่ยมีลักษณะเป็นโพลิเมอร์ที่แข็งแรงมากยืดหยุ่นแล้วก็คงงอได้น้อยเมื่อได้รับความร้อนสูงจะแตกหักและเป็นเท่าคำว่าได้รับความร้อนสูงแล้วก็แตกหักเป็นเท่าเนี่ยลักษณะของมันก็คือเป็น thermosetting plastic ซึ่งส่วนใหญ่พลาสติกที่เป็น thermosetting plastic พวกเนี้ยจะเป็นพลาสติกประเภทร่างแหแบบร่างแหซึ่งถ้าเราดูจากคุณสมบัติของมันเนี่ยก็จะร่างแหเนี่ยก็จะเป็นพลาสติกที่เป็นโครงสร้างที่ค่อนข้างมีความแข็งแรงเพราะอะไรเพราะว่ามันมีการเชื่อมต่อกันระหว่างสายแล้วก็ยืดหยุ่นได้เพราะมันมีสายพวกนี้คอยดึงเอาไว้แล้วก็โค้งงอได้เล็กน้อยดังนั้นข้อนี้เขาให้วาดโครงสร้างของโพลียูรีเทนดังนั้นเวลาเราวาดเราก็จะต้องวาดเป็นสายโดยที่วงกลมเนี่ยก็แทนโมโนเมอร์ของพวกโพลียูรีเทนไปโดยที่โมโนเมอร์ของมันเนี่ยปกติก็จะต่อกันเป็นสายยาวแต่ก็จะมีสายสั้นๆที่แทรกระหว่างสายอยู่นี่ก็จะเป็นลักษณะโครงสร้างหน้าตาของตัวโพลียูรีเทนต่อมาข้อที่2เขาให้เขียนโครงสร้างของโพลีโพพิลีนแล้วก็ข้อที่3เป็นโพลีเอทิลีนถ้ามาดูทั้ง2ตัวนี้เนี่ยคีย์เวิร์ดอยู่ที่เมื่อได้รับความร้อนเนี่ยจะอ่อนตัวจะหลอมเหลวเมื่อเย็นตัวจะเมื่อเย็นลงจะแข็งตัวแล้วก็นำไปขึ้นรูปใหม่ได้ลักษณะแบบนี้เนี่ยก็จะเป็นพลาสติกแบบเทอร์โมพลาสติกในขณะที่โพลีเอทิลีนเนี่ยก็เมื่อได้รับความร้อนก็จะอ่อนตัวแล้วก็เปลี่ยนรูปร่างกลับไปกลับมาได้ตรงนี้เนี่ยก็คือสามารถขึ้นรูปใหม่ได้ก็คือจะเป็นลักษณะของเทอร์โมพลาสติกทั้งคู่แต่ตรงนี้เขาบอกว่าโพลีโพพิลีนเนี่ยยังยืดหยุ่นได้แล้วก็ความหนาแน่นต่ำในขณะที่โพลีเอทิลีนเนี่ยมีความหนาแน่นแล้วก็จุดเดือดจุดหลอมเหลวเนี่ยสูงกว่าโพลีโพพิลีนดังนั้นเนี่ยคีย์เวิร์ดอยู่ที่ตรงนี้เนี่ยมีความแข็งแล้วก็มีความเหนียวยืดหยุ่นได้แสดงว่าตัวโครงสร้างของมันเนี่ยจะต้องมีความมีกิ่งแตกออกมาเล็กน้อยเพื่อที่ทำให้มันเนี่ยสามารถยืดหยุ่นได้ในขณะที่โพลีโพพิลีนเนี่ยความหนาแน่นสูงอย่างเดียวจุดเดือดจุดหลอมเหลวก็สูงด้วยมันก็จะต้องเป็นเส้นที่เรียงขนานกันเพื่อให้เกิดแรงยืดเหนียวระหว่างกันทำให้จุดเดือดจุดหลอมเหลวเนี่ยสูงดังนั้นลักษณะหน้าตาของตัวโพลีโพพิลีนเนี่ยก็จะแตกกิ่งได้บ้างเล็กน้อยส่วนโพลีโพพิลีนเนี่ยก็จะต้องมีลักษณะที่เป็นเส้นตรงเรียงขนานกันเพื่อให้จุดเดือดจุดหลอมเหลวแล้วก็ความหนาแน่นเนี่ยตรงตามคุณสมบัติที่ต้องการดังนั้นเวลาวาดโครงสร้างของโพพิลีนเนี่ยก็ให้เป็นลักษณะของเส้นที่มีกิ่งแตกออกมาบ้างเล็กน้อยนี่ก็จะเป็นลักษณะหน้าตาของโพลีโพพิลีนอันนี้ไม่เชื่อมต่อกันนะเป็นกิ่งอย่างเงี้ยลักษณะต่อมาถ้าเป็นโพลีเอทิลีนลักษณะของตรงนี้ก็จะต้องเรียงขนานกันอ
นี่ก็จะเป็นหน้าตาของตัวโพลีเอทิลีนด้านบนก็จะเป็นหน้าตาของโพลีโพรพิลีนดังนั้นสรุปข้อนี้เขาให้เขียนโครงสร้างของพลาสติกประเภทโพลียูรีเทนโพลีโพรพิลีนแล้วก็โพลีเอทิลีนดังนั้นอย่างแรกที่เราต้องพิจารณาคือคุณสมบัติว่ามันเป็นเทอร์โมพลาสติกหรือว่าเป็นเทอร์โมเซตติ้งพลาสติกถ้าเป็นเทอร์โมเซตติ้งพลาสติกเนี่ยลักษณะส่วนใหญ่ก็คือถ้าโดนความร้อนแล้วมันก็จะแตกในขณะที่ตรงนี้เนี่ยก็จะรีไซเคิลใช้ใหม่ได้ก็คือหลอมเหลวแล้วก็ขึ้นรูปใหม่ได้ตัวของเทอร์โมเซตติ้งส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบร่างแหถ้าเป็นแบบเทอร์โมพลาสติกก็จะมีแบบเส้นตรงกับแบบกิ่งถ้าเป็นแบบร่างแหคุณสมบัติก็คือจะยืดหยุ่นได้แล้วก็จะมีความแข็งแรงในขณะที่ถ้าเป็นเส้นตรงเนี่ยก็จะมีจุดหลอมเหลวจุดเดือดจุดหลอมเหลวที่สูงในขณะที่แบบกิ่งก็จะมีคุณสมบัติก้ำกึ่งระหว่าง2อันนี่ก็จะเป็นลักษณะของโครงสร้างแล้วก็โครงสร้างของตัวโพลิเมอร์เอามารวมกันกับในเรื่องของพลาสติกแล้วก็ดูในเรื่องของคุณสมบัติที่มันออกมาว่าพลาสติกแต่ละตัวเนี่ยสมบัติมันแตกต่างกันยังไงค่ะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะไอติมกับความรู้นั้นคู่กันพอดูความรู้เราก็ต้องกินไอติม